อิวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพนวกะแม่ชียุกีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์ไปเริ่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสาภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างพระควันต่างสาธรรมสาสังขังอิเมหิสักเรหิยะทารังอารโปิเตหิอภิปุชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุนอพันเตภควาโสเจระปรินิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปัญญาการะโพเตปฏิคันอันตนขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
ันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพังภาคะนะมะกะลังกะโรมะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเสตังโฆปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโทอภุคคันโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสคตโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกิติงกะโรมะเสพุทธวารันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสทาภิยานะกะรุณาหิสมาคันตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พุทเทสิโยโสชนะตังกะมะลังวะโสโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมหังตามรณังสิรสาชินเนนทัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทโธโยสัพพะปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหาสมิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสักจะวิทาตาจะหิตาสมเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสรีรังชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสภทิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยังสาธุสาสนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทานข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธมปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภังคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโก
ป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิตินเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นัมยังธรรมาภิกิตติงกโรมาเสสวาคาตาตาทิคุณโยขวาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพร้อมประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยัตติวิมุคคเพทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมาสาหาสมิทาสวะธรรมโมเมสามิกิสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสงตัดสเตชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายัง
กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสัมปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาโหนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาโหนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณียเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธมยังสังฆาภิกิติงกโรมาเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตตาพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคาระสังฆาเสโทเป็นโมแห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตามริยานาคนังสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังคอยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น
อันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหาสมิทาโสวะสังโฆเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสัมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยะสัทธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบนใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสนตาสเตชะสานอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกรรมปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆหาตัวอาจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริโตวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปพันธมยังอติตาปเจเวคณาปาทังพนามาเซอาจมะยาอาปาเจเวเคตาวายังเจวรังปริปุตังเจวอนใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสาปติคาตายาจีวอนนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหาสาปติคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปาสิริงสปาสัมผัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย
อาจะมายาอาปาจเวเคตาวายโยเป็นธรรมปาตปริมปุตตเป็นธรรมบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทานเพียรจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนานะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพระเวสสันติอนวัชชตาจะพาสวิหารจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาชมยาอาปาเจเวเคตาวายังเสนาสนังปริปุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทานเพียรจารณาในวันนี้ตั้งยาวะเทวะสิตาสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกาสวาตาตาปะสิริงสัปสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเทวาโอตปริสยะวิโนทนังปฏิสันลานารมาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอาชมยาอาปาจเวเคตาวายโยเครานาปาจยะเพสาชาปาริคารอปาริพุตโตเครานะเพศาสตร์บริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทานเพียรจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปานานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายานเครานาเพศาสตร์บริขารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ฮ
คันธมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามาเซอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญเนโอเทศไทยโอปาชายาโคโนตาราโอปาชาผู้เลิศคนอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมหมาราจะอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกาปาลาจะเทวตาทางถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโนสาจายมมาราชมโนดเมตบัญชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพลสุขังจติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกรรมเมนาโดยบุญนี้ที่เราทำอิมินาโอเทเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปังโสลเพเจวะเราพรานได้ซึ่งการตัดตานอุปาทานเฉทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวะมารายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตภเวภเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุดอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารเส้นทางหลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปาโทสารายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปัจเจกพุทธโธจารย์พระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนะโดยอนุภาพนั้นมหาโลกาสังลาภันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทางเสพป้องมหาโลกาสังลาภันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดสำหรับการทำประเย็นส่วนแปลกระจบเพลงนี้เปิดดูเซอร์บทเมธีไปหน้า55ครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมทังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตมะธัมมาสะสะวะคะตัสสะวะเตนิทะนะโมมะหาสังฆัสสะปิเวโสทัสสีละเททิโนนะโมโอมาตะยาลัสทัสรตนัสตยาสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวะโทตยาสะปินะโมกาลัพปะภาเวนะวิคัตฉันโตปะทวานะโมการานุภาเวนะสวัติโหโตสัพพันธานะโมกาลัตสะเตเชนะวิธินหิโหมิเตชะวาเปิดเป็นหน้า86บทขัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปัทธมังยังอเทเสสิธัมมจักังอนุตตรังสัมมเทวาปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัตติยังยาถาคาตาโอโพอันตาปันติปัตติจะมัตชิมาจันโตสาวาริยาสัจเจโสวิโสทางญาณทัศสนังเทสิตังธรรมราชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะเวสุตังสุตังธรรมจากาปวัตตนังวิยากรณปาเทนะสังเขตันธรรมนามเสเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภารณสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวาคิเยภิกขุอามันเตสิทะเวเมภิกขเวอันต
ตาปะพะชิเตนะนะเสวิตาพะโยจายังกาเมโสกามาโสขันลิกานุโยคหีโดคัมมะปะโทชะนิโกอนะริโยอนาทะสันหิโตโยจายังอัตตกิลมาทานุโยโคโทโคอนริโยอนาทะสันหิโตเอเตเตภิกขเวโอภะอันเตอนุปาคามะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธาจาคุกรณียานกรณีอุปสัมมายะเพญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกะตะมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธทาจาคุกรณียานกรณีอุปสัมมายะเพญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคขวสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสสัมมายะเพญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโขปะนาภิกขเวโทขังอริยสัจจังชาติปิโทขาชราปิโทขามรณํปิโทขังโสกะปริเทวโทขโทมนัสโสปายาสาปิโทขาหิสัมปโยโคโทโคปิเยหิวิปโยโคโทโคยัมปิชังนัลภันติตัมปิโทขันสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาโทขังอิทังโคปะนะภิกขเวโทขะสัมมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิระขสหคตาตาตระตาตราภินันทิเนเสยถีทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปะนาภิกขเวโทขะนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตันหายะเสสวิราคะนิโรธจะโคปฏิเนสโคโมติอนาลโยอิทังโคปะนาภิกขเวโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะขอเสยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโปเพอนะโนโสเตโสธัมเมโสจักขังโอทัมปาธิญาณังโอทัมปาธิปัญญาโอทัมปาธิวิชชาโอทัมปาธิอาโลโกโอทัมปาธิตังโขปนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญายันติ
มภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิอิทันโทขะธัมโมทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขะสัมโมทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขสัมโมทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิอิทันโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลโกอุทัมปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังอุทัมปาทิญาณังอุทัมปาทิปัญญาอุทัมปาทิวิชชาอุทัมปาทิอาโลก็อุทัมปาทิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตัญญานาทาสนังนาโสวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมเก
สาสมณพราหมณียาสาเทวมโนตสายาโดตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากาลังยะถาโพตังยานธาสนังสุวิโสทังอโหสิอาถาหังเพคะเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมะเกสะสะมณพรหมณียาปัจจายสะเทวะมนุษย์สายะอโนตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนะเมธาสนังอุทัปปาทิอากุปปะเมวิโมติอะยะมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะโวติอิทัมโวจัปภควาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภควตอภาสิตังอภินันทงอิมัตสะมิญจัปปนะไวยากรณัญสมิงพันยมาเนอายาสัมมาตโกนธัญญาสวิราชังเวตมะลังธรรมจักขุนอุทัปปาทิยาเกณฑ์จิตสมุทัยธรรมังสัพพาตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิเทวะสัทธะมโนสาเวสงเอตังภควาวตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอโดตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนวาพระมะเนนวานาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินเตนพุทธานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัตถะมโนสาเวสุนตาวะติงสาสานังเทวานังสัตถังสุตตวายามาเทวาสัทธมโนตสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนตสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวาเนมมานรติเทวาสัทธมโนตสาเวสุงเนมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปะระเนมมิตวาสวัตติเทวาสัตถะมโนสาเวสุงปะระเนมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปริสัทชาเทวาสัตถะมโนสาเวพรหมปริสัทชานังเทวานังทังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตถะมโนสาเวสงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตถะมโนสาเวสงมหาพรหมานังเทวานังสัตทัง
สุตตาวาปริตตาภาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตาวาอัปปมานาภาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงอัปปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตาวาอาภัสราเทวาสัตธรรมโนสาเวสงอาภัสรานังเทวานังสัตทังสุตตาวาปริตตโสภาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงปริตตโสภานังเทวานังสัตทางสุตตาวาอัปปมานะโสภาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงนะโสภานังเทวานังสัตทางสุตตาวาโสภาเกณหากาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงโสภาเกณหากานังเทวานังสัตทางสุตตาวาเวหัพพลาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงเวหัพพลานังเทวานังสัตทางสุตตาวาอวิหาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงอวิหานังเทวานังสัตทางสุตตาวาอัตตปาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงอัตตปานังเทวานังสัตทางสุตตาวาสุทัสสาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงสุทัสสานังเทวานังสัตทางสุตตาวาสุทัสสีเทวาสัตธรรมโนสาเวสงสุทัสสีนังเทวานังสัตทางสุตตาวาอากนิทากาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงเอตัมภควตาภารณสียังอิสิปตเนเมฆทายะอนุตตรังธรรมจักังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมะเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินเตอิติหาเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตถะอัปโภคันจิอายันจัตถสหสัสสีโลกาธาตุสังกาปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกาเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโคภควาโอทานังโอทานเนสิอัญญาสิวัตถภโกณทันโยอัญญาสิวัตถภโกณทันโยติอิติหิทันอายาสัมมาตโกณทันยันสอัญญาโกณทันโยตะเววะนามังอโหสิเตภาวะตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะโพธาดุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพพะมังครังรังขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิ
ภาวันโตเตนี่มนต์พระโสนังคุกเข่าครับกราบพระอาจารย์ท่านคนพร้อมกันไม่ใช่โยเคกราบทีหลังอัญชรีวันทาอาภิวาทอัญชรีวันทาอาภิวาทอัญชรีวันทาอาภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอาภิวาสอัญชลีวันทาอาภิวาสอัญชลีวันทาอาภิวาสอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วขอบุญนี้จงเป็นอนิสงส์ให้เราได้เจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานจงมาเกิดผลแก่พอเราทั้งหลายจงทุกข์ทนหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเราทั้งหลายได้สาธยายปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยภาษามคธภาษาบาลีซึ่งถือว่าใครได้สวดได้สาธยายก็ถือว่าเป็นมงคลนะเป็นบุญเป็นมงคลแต่มันจะเป็นมงคลมากขึ้นเมื่อเราสามารถรู้ความหมายเป็นภาษาไทยที่เรารู้ความหมายเป็นภาษาไทยได้มันก็จะเป็นมงคลมากขึ้นเรารู้ความหมายเราได้ปฏิบัติตามบรรลุถึงมนุษย์ธรรมในมนุษย์ในธรรมก็ยิ่งเป็นมงคลว่าพระสัทธรรมเนี่ยจะตั้งมั่นพระศาสนาจะตั้งมั่นเนี่ยเพราะเหตุด้วยธรรม5ประการพุทธบริษัทสนใจในการสดับตรัสฟังสนใจในการมีศรัทธาที่จะฟังธรรมะฟังหัวข้อธรรมฟังตัวธรรมะสนใจในการสดับตรับฟังนี่ก็เป็นเหตุให้พระศาสนาตั้งมั่นเพราะชาวพุทธสนใจศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมศึกษาพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเงื่อนไขที่สองพุทธบริษัทสนใจในการศึกษาเราเรียนเมื่อเราฟังแล้วเราศึกษาเราเรียนด้วยหมายความว่าเราฟังธรรมะกับเรียนธรรมะมันต่างกันเนาะสนใจในการศึกษาเราเรียนอันที่สามพุทธบริษัทสนใจในการทรงจำสนใจในการทรงจำนะเนื้อหาธรรมนั้นว่าอย่างไรเราก็จำได้ทุกบททุกตอนอะไรจำได้อันที่สี่พุทธบริษัทสนใจในการ
ตีความตึกหรือตีความในความหมายของบทชงที่เราชงจำนะได้อย่างแตกฉานนะตีความในบทในพระธรรมนะตีความได้มันเหมือนกับว่าถ้าเราตีความให้มันตีความถูกต้องนะเราตีความไม่ถูกต้องมันเหมือนสนใจในการตีความให้ถูกต้องอันที่5พุทธบริษัทนั้นสนใจในการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเมื่อตีความแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยความเห็นที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เอาหลักธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งในธรรมเหล่านั้นตามสมควรแก่ธรรมให้รู้แจ้งในธรรมเหล่านั้นใน5ประการนะเราศึกษาพุทธศาสนาทุกวันนี้เราศึกษาในระดับไหนส่วนหนึ่งระดับสนใจในการฟังเท่านั้นเหรอเขามีการบรรยายเขามีการเทศเขามีการบรรยายเขามีการเทศที่ไหนแล้วก็ไปฟังนี่เราสนใจในการฟังแต่ถ้าเราจะรู้อย่างนักเทศนักบรรยายมันต้องสนใจในการศึกษาเราเรียนนะสนใจเข้าไปศึกษาเราเรียนตามบทตามสูตรตามขั้นตอนเมื่อเราศึกษาเราเรียนแล้วมันจะดียิ่งขึ้นก็ว่าเราทรงจำหัวข้อธรรมบทนี้บทนี้บทนี้บ้างนั้นบ้างนั้นบ้างนั้นมามีหัวข้อธรรมว่าอย่างนั้นจำได้พอเราทรงจำแล้วจำตามตำราเท่านั้นมันไม่พอเราจะต้องมีตีความให้รู้อรรถพยัญชนะนั้นๆให้แตกฉานรู้ธรรมที่เราจำได้นะไม่ใช่จำได้อย่างเดียวต้องแตกฉานเนี่ยเราพูดว่าสมาธิเราจำได้เนาะต้องตีความของสมาธิมีความหมายกี่อย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดต้องตีความให้ได้ถูกต้องตอนตีความให้ถูกต้องแล้วเรายังไม่มีตัวธรรมะอยู่ในใจที่ว่าบุญภาวนามันเราจะต้องเข้าขั้นธรรมานุธรรมะปฏิปฏิหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่เราศึกษาที่เราศึกพิจารณาด้วยความถูกต้องนั้นต้องปฏิบัติให้ถึงปฏิบัติให้ได้เนี่ยอย่างนี้ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวก็มันแค่สนใจในการสดับดับฟังมันไม่ได้สนใจในการศึกษาไม่ได้สนใจในการทรงจำไม่ได้สนใจในการตีความให้เข้าใจถูกต้องไม่ได้สนใจในการปฏิบัติตามมันขาดไปทั้ง4แต่ถ้าเราสนใจในการฟังแล้วก็สนใจในการศึกษาเราเรียนศึกษาในการทรงจำสนใจในการตีความธรรมะหัวข้อธรรมนั้นถูกต้องแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วยนะมันจึงจะได้มรรคได้ผลไปอย่างนี้ว่าเราเป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงน่ะพุทธบริษัทเราจะมาพูดก็คือว่าเรามาอ่านเราในท่องภาษาแล้วเนาะตอนนี้เราอ่านบ้างนะอ่านเป็นคำแปลมันเนาะเอวเมสุตังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอวังเมสุตังมาจากเอวังแปลว่าอย่างนี้เมแปลว่าข้าพระเจ้าเมแปลว่าข้าพระเจ้าสุตังได้สดับมาแล้วอย่างนี้ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้มุ่งหมายถึงว่าท่านพระอานนท์เถระเนี่ยตอนที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้
วิสัชนาพระธรรมตอนที่สังฆนาครั้งแรกท่านพระนนท์ก็ได้ถูกถามจากพระมหาคัสสปะว่าธรรมจักรวัฒนสูตรเนี่ยปฐมเทศนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนแสดงแก่ใครท่านพระนนท์ก็พูดว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นี่นะเอกังสมยังภควาภาราณสียังวิหารติอิสิปัตตนีมิฆทาเยข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ก็สมัยหนึ่งเอกังสมยังเนี่ยแปลว่าสมัยหนึ่งภควาพระผู้มีพระเจ้าวิหารติประทับอยู่อิสิปัตตนีประทับอยู่มิฆทาเยพระราศียังวิหารติอิสิปัตตนีมิฆทาเยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีแปลเป็นภาษาไทยนะตตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอมันเตสิณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนี้มีอยู่เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเข้าไปข้องแวะเลยหรือว่าทเวเมภิกขเวมีสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเข้าไปเสพไม่ควรไปคล้องแวะนะโยจายังกาเมสุกามสุขันธิกานุโยโคคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายหมายความว่าเราไม่ควรไปผูกพันกับสิ่งเหล่านี้คือว่าไม่เข้าไปผูกพันกับกามทั้งหลายคำว่ากามหมายถึงว่าตัณหานะหรือว่าความอยากความอยากความพอใจความยินดีในกามทั้งหลายนะเพราะว่าในกามนี่มันเป็นฮีโนแปลว่าเป็นของต่ำทรามเป็นของคัมโมเป็นของชาวบ้านเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนปุถุชนิโกนะอนริโยเป็นไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนริโยอนัตถะสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะโยจายังอัตตกิรมหานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือความประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกโขเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์อนริโยเป็นไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาลูกก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่หมายถึงว่าข้อปฏิบัติที่เราบรรพชิตนี่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือการหมกมุ่นอยู่ในกามท่านถือว่าเป็นของชาวบ้านเป็นของตามซามเป็นของปุถุชนเป็นของไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และอันที่สองก็คือว่าอัตตกิรมหานุโยคะหมายถึงว่าอันที่สองคือการไม่ประกอบการประกอบด้วยความทรมานตนให้ลำบากเนี่ยก็คือทำตนให้ลำบากให้มันนำมาซึ่งความทุกข์นะไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะนะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะเนี่ยพระองค์ก็ทรงชี้ทางที่สายกลางขึ้นมานะทางสายกลางนั้นเป็นสิ่งที่
ที่เราไม่เข้าไปหาสองสิ่งนี้นะก็คือตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาข้อปฏิบัติที่พระตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วนะจักขุกรณีจักขุกรณีแปลว่าเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุจักขุนี่ไม่ใช่ว่าดวงตาเนื้อเนี่ยจักขุนี่ว่าปัญญาจักขุธรรมจักขุนี่แหละสมันตจักขุหมายถึงว่าจักขุคือดวงตาปัญญานะจักขุกรณีเป็นนี่หมายถึงว่าเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุคือดวงคือตาปัญญานะญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณญาณแปลว่ารู้เป็นเครื่องกระทำให้เกิดตัวญาณคือตัวรู้อุปสมายะเป็นเพื่อความสงบอุปสมะนี่แปลว่าเพื่อความสงบจากกิเลสทั้งปวงนะอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญานะสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความรู้พร้อมก็สัพพยุตเรียกว่าสัพพยุตญาณรู้ทั่วรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นเพื่อความดับตัณหาเป็นความดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันอันนี้ว่าถ้าเราจะเดินมรรคมีองค์8แล้วเราจะได้อานิสงส์ว่าเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาจักขุเพื่อให้เกิดญาณความรู้ญาณว่ารู้ด้วยความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบจากกิเลสย่อมเป็นเพื่อความรู้ยิ่งคืออภิญญายะย่อมเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมสัมโพธายะนะรู้ทั่วท้วนแล้วก็นิพพานายะสัมปติย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนี่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาส่วนทางสองทางทั้งสองนั้นที่เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับว่าเป็นทางของเพราะเป็นวิธีของกามเป็นวิธีของปุถุชนเป็นวิธีของชาวบ้านเป็นวิธีของคนของบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยะและเป็นวิธีที่ไม่เป็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อการดับทุกข์ทางที่สองก็ทรมานตนให้รับความลำบากเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะและไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมนะแต่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นของจักขุคือตาปัญญานะย่อมเป็นไปเพื่อญาณคือความรู้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออภิญญายิ่งหมายถึงว่าไม่ใช่รู้ธรรมดาต้องรู้ยิ่งกว่านั้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อพระนิพพานอันนี้นะอันนี้อาจารย์ก็จะไม่อ่านภาษาบาลีเนาะว่ากัตมาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นเช่นใดเล่านะถ้าเราไม่อ่านภาษาบาลีก็มันขาดมันขาดอารมณ์นะก็ไปอ่านตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วตถาคตเณรอภิสัมพุทธอภิสัมพุทธาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเป็นความสงบอภิญญายะเป็นความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นความรู้พร้อมนิพพานายะสัมปติเพื่อความเพื่อเป็นไปเพื่อพระนิพพานอายะเมวะอริโยอทังโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการดังนี้เองดังนี้ฉยะทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้นะสมาธิทิสมาธิปัญญาเห็นชอบสมาสังกัปปะความดำริชอบ
สัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำการงานชอบสัมมาอาชีวะสัมมาชีโวเนี่ยการเลี้ยงชีพชอบสัมมาเววายโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบเนี่ยสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบเนี่ยมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสมาสติสมาสมาธินี่แบบความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการดำเนินชีวิตชอบความเพียรชอบความมีสติชอบความมีสมาธิความจิตตั้งมั่นชอบเนี่ยแปดประการนี้อยังโกสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนะตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่พระตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบจากกิเลสนะอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเพื่อความเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานพระองค์ตรัสอีกว่าอีทางโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชรา ปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์นะมรณัมปีทุกขังความตายเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์มีอยู่นะอะไรบ้างเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แล้วยังมีทุกข์อะไรอีกโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์นะเนี่ยเรานึกถึงตัวเราอะไรกันนะเราที่เรามีความโศกมีความพิไรรำพันร้องห่มร้องไห้ร่ำไรรำพันก็ไม่ถึงร้องไห้แล้วโพยตีโพยตีพายแล้วมีความโศกนี่มันยังไม่ถึงกับร้องไห้ร่ำไรรำพันนะทำไรรำพันนี่เนี่ยร้องไห้พี่อันนี้เป็นการร้องห่มร้องไห้ความไม่สบายกายคือทุกทางกายความไม่สบายใจทุกทางใจเนี่ยโทมนัสเนี่ยอุปายาตเนี่ยแปลว่าความคับแค้นใจเนี่ยนี่ก็เป็นทุกข์นะอปิเยหิสัมปโยโคโรโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ถ้าเราประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจมันก็เป็นทุกข์นะปิเยหิวิปปโยโคทุกโขความพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจมันมีอันพัดพลาดจากเราไปก็ทุกข์กับมันยามปิดฉังนั่นละพัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดไว้น่ะเราตั้งเป้าหมายตั้งเป้านะตั้งเป้าอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ตั้งเป้าไว้มันไม่ได้ดังใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์อีทางสังขิเตนะปัจจุปันธานะขันธาโลกาพระองค์ตรัสว่าว่าโดยย่อแล้วเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์นะสังขิตินะประโยคความยึดมั่นถือมั่นในกายใจตัวเองนี่แหละหรือกายใจของบุคคลนอกภายนอกก็ตามกายใจของเราเองก็ตามถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นะอีทังโขปนะภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังแล้วพระองค์เมื่อพระองค์สอนเรื่องทุกขสัจจะให้เป็นที่เข้าใจแล้ว
พระองค์ก็ทรงแสดงทุกขสมุทัยสัจจะอีทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่นะยายังตัณหาอะไรเล่าคือเหตุแห่งทุกข์นี้คือตัณหาตัณหาเนี่ยความอยากเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะโปโนภวิกาแปลว่าอันเป็นเครื่องทำให้เกิดทำให้มีการเกิดอีกหมายถึงว่าตัณหาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในใจของใครก็ตามตัณหานี่ทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสาคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินตรัตตราพินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเหมือนเดิมตัณหามันเหมือนกับว่าคนที่เราคนที่มีที่เป็นอาจารย์ขอเล่าขอเรื่องสุขให้เราเท่าไหร่ให้ฟังนะเราก็จะไม่เคยมีความรักนะคนที่รักเขาอย่างปักจิตปักใจนะไม่ทำในทำนองที่ว่าเสียทองท้องหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครนะไม่ยอมเสียแฟนให้ใครนะมันเนี่ยเป็นเครื่องกำหนัดยินดีเพลิดเพลินยินดีอย่างยิ่งประกอบด้วยความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินอย่างยิ่งอันนี้ความรักความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เขาเรียกว่าสิ่งนั้นเราเรียกว่าตัณหานะการที่เราต้องแห่รอบบ่อแว้งกันถึงขนาดท่านที่ว่าหึงหวงถึงกับฆ่ากันตายยิงกันตายแทงกันตายนะนี่ก็เพราะอำนาจของตัณหานะคนที่รักเมื่อแล้วตัวเองก็ไม่ยอมให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักนะมันก็เกิดตัณหาแล้วท่านบอกว่าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันมีกี่อย่างล่ะสยทีทางเนี่ยแก่ตัวตัณหานี้คือกามตัณหาเนี่ยมันถึงว่าความพอใจในกามนะตัณหาในกามภาวะตัณหาแปลว่าความตัณหาในความมีความเป็นมีความตัณหาแบบความอยากนะความอยากในกามความอยากในความมีความเป็นอยากมีนั้นอยากเป็นนี่น่ะวิภวตัณหาแบบตัณหาคือความอยากที่ไม่มีไม่อยากมีไม่อยากเป็นมีความอยากมีความอยากที่จะไม่ให้มีไม่ให้เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามประการนี้นะที่มันเป็นไปในสิ่งต่างๆเพลิดเพลินยินดีชอบใจแล้วก็ก่อให้เกิดความปรารถนาความอยากให้มีได้ให้มีให้เกิดเนี่ยมันมีตัณหาสามประการนี้นะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปพระองค์ก็ตรัสอีกว่าอีทังโขปนะภิกขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่นะทุกขานิโรธหรือว่าความดับทุกข์โยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีส่วนเหลือของตัณหานั่นเองของตัณหานั้นนั่นเองความดับสนิทเพราะความจางไปยังไม่มีส่วนเหลือมันจางไปหมดสิ้นนะมันหมดตัณหานั่นแหละนะนั่นเองจาโคแปลความได้แก่ความเสียสละปฏินิสโคแปลว่าความสละคืนมุตติแปลว่าความปล่อยอนาลโยแปลว่าความไม่มีท
ที่อาศัยซึ่งตัณหาไม่มีอะไรหมายความมีคือเป็นความทำให้มาทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหาหมายความว่าเนี่ยอนารโยมันไม่มีความอะไรมันไม่มีความอะไรต่อตัณหาไม่เกิดมุตติว่าความหลุดพ้นจากตัณหาปฏินิสโคพวงความสละคืนมันความสละคืนความปล่อยวางออกจากตัณหาจาคะจาโคความสละจาโคแบบความเสียสละความสละไปหมายความว่านิโรธเนี่ยคืออะไรล่ะนี่คือความจางไปความหมดไปความสิ้นไปของตัณหายังไม่มีส่วนเหลือไม่มีเศษส่วนนั้นเหลือแล้วมันจางไปหมดไปสิ้นไปจากตัณหาที่ท่านแสดงออกมาเหมือนกับว่าจาคะคือการสละปณิสคะคือความสละคืนมุตติแปลว่าความหลุดพ้นออกความปล่อยอนารโยแปลว่าความไม่มีความไม่มีอะไรไม่อะไรกับมันเลยซึ่งหมายความว่าตัณหาหมดไปสิ้นไปนี่แหละตัวนิโรธทุกขนิโรธนะไม่มีตัณหาให้เหลือละต่อไปก็อิทังโขปนะภิกขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่ข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์โลกก็คือมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงความดับเราจะมีข้อปฏิบัติอะไรแล้วนะข้อปฏิบัติที่เราจะทำให้เราไม่มีตัณหาอย่างไม่หมดตัณหายังไม่มีส่วนเหลือเนี่ยแล้วข้อปฏิบัตินั้นคืออะไรนะผมก็ตัดว่าอายะเมวะอริโยอาถังคิโกมัคโคคือข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์8ประการเสยยทิทังเนี่ยได้แก่สิ่งเหล่านี้นะสมาธิทิปัญญาเห็นชอบสมาสังกัปโปความดำริชอบสมาวาจากายวาจาชอบสมากัมมันโตการงานการทำทางกายชอบสมาชีโวการดำเนินชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบอันนี้8ประการนี้ในข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราพ้นจากตัณหาละตัณหาปล่อยวางตัณหาทิ้งตัณหาได้นะและพระองค์ก็ตัดเป็นคำบาลีต่อไปนะอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจะคงอุทัปปาธิยานังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชาอุทัปปาธิอาโรโกอุทัปปาธิเนี่ยคำบาลีถ้าเราแปลกันว่าพิสดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจะขู่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยจะคงอุทัปปาธินะจะขู่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรายานังอุทัปปาธิยานได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุทัปปาธิความรู้ทั่วรู้ตามเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุทัปปาธิความรู้ยิ่งได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะอาโลโกอุทัปปาธิแสงสว่างแห่งธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้คือทุกขอริยสัจเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกขอริยสัจเนี่ยอีทางโขปนะอีทางตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริญญาจันติก็อริยสัจคือทุกนี่แลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะปาริญญาแปลว่ากำหนดรู้แปลว่ารู้ให้ทั่วรู้ให้ทั่วท่วนนะตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริญญาจันติก็อริยสัจคือทุกนี้นั่นแลเราได้กำหนดรู้แล้วอย่างนี้นะ
ี่ยพระองค์ก็ตัดกัตตายานกิตตายานสัจจญาณน่ะพระองค์ได้รู้แล้วนะว่าเพราะว่าทุกเนี่ยก็ได้แก่อะไรอ่ะที่ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ดับเป็นทุกข์นะตายเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นน่ะเนี่ยพระองค์ก็ได้รู้ด้วยปัญญาดูด้วยจักษุตาปัญญาดูด้วยญาณดูด้วยวิชาดูด้วยแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยได้รู้แล้วแล้วพระองค์ก็รู้แจ้งนะรู้แจ้งอย่างทั่วๆแล้วแล้วกำถ้าพระองค์ก็ได้ก็ตรัสว่าเราได้กำหนดรู้แล้วได้รู้แจ้งแล้วนั้นทุกเป็นสิ่งที่พระองค์ทำให้แจ้งแล้วต่อไปก็พระองค์ก็ตรัสอีกว่าอีทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังนะพุทธดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นก็คือตัณหาแหละนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเห็นให้กระทบเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอริยสัจคือเห็นให้กระทบนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียปะหินันติเมนะปะหินันติเมปะหินันติเนี่ยแปลว่าเป็นสิ่งที่ควรละเสียก็แลอริยสัจคือเห็นให้กระทบนี้นั่นแหละเราละได้แล้วนะพระองค์ก็ตรัสว่าสมุทัยเนี่ยเป็นสิ่งที่คนละแต่พระองค์ก็ละได้แล้วนะปหาตพันติปหินันตินี่นะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าอริยสัจนี้คือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์คือนิโรธเองนะความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั้นคือจาโคปันตินิสโคมุตติอนารโยนะความดับให้มีเหลือไม่มีเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้น่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้น่ะก็อริยสัจคือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเราได้ทำให้แจ้งแล้วเนี่ยสัจจิกาตพันตินะแล้วก็สัจจิกาตันติเนี่ยก็อริยสัจคือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้แจ้งแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยนิโรธนั้นพระองค์นั้นก็ทำให้มันดับไปไม่มีเหลือแล้วกิเลสมันไม่มีเหลือแล้วแล้วพระองค์ก็ทำก็เข้าถึงความดับไม่มีเหลือแล้วนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดภาษาบาลีนะมันยาวเกินไปที่เราท่องกันมาแล้วนะต่อไปก็ข้อไปว่าข้อต่อไปบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือมรรคมีองค์8นะข้อปฏิบัติไม่มีเหลือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เหตุแห่งทุกข์มันดับไปโดยไม่มีเหลือนะต่อไปก็พระองค์ตรัสว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรให้เกิดขึ้นภาเวตพันตินะว่าทำให้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นหมายความว่ามรรคเนี่ยควรภาวนาให้มันเกิดขึ้นและพระองค์ตรัสว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วมันถึงว่าภาวิตันติมันถึงว่าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติให้สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้ว
พระวิตรทันติยาวักกีวันจะเมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงมีปริวัติ3มีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นของยังไม่เป็นของบรรลุหมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงไรเนวัตตาวหังนี่นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวพระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมีปริวัติ3มีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้พระองค์ก็ไม่จะสามารถจะพูดได้ว่าเรารู้แล้วแต่เพราะพระองค์รู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้ตามความเป็นจริงพระองค์จึงสามารถพูดได้ว่าเราได้รู้แล้วเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอริยสัจ4เพราะว่าการรู้แจ้งของพระองค์นั้นได้ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยดีแก่พระองค์นะอาถาหังภิกขเวสเทวะเกโรเกนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราปริญญาณเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าพระองค์นั้นได้รู้แจ้งซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงสามารถกล่าวกับพระปัญญาขีว่าพระองค์ได้รู้แล้วได้รู้แจ้งแล้วสามารถพูดได้ว่าได้รู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์เองแล้วนะญาณัญจะปนเมทัศนังอุทัปปาทิดูกรภิกษุทั้งหลายก็ญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะอากุปปาเมวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบแล้วไม่กลับกำเริบอายมันติมาชาติความเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายความเกิดขึ้นเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายนัตถิธานิปุณณภโมติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุเพราะญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ความหลุดพ้นยังไม่มีความกำเริบนะชาติสิ้นแล้วเป็นการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์นะแต่นี้ไปย่อมไม่มีการเกิดอีกนะหมายถึงว่าอันนี้พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างนี้นะอัตมนาปัญจวัคคียาอิทัมปัญจภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสทำปริยายนี้อัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงพระภิกษุปัญจวัคคีมีใจชื่นชมยินดีเพลิดเพลินภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลเมื่อไวยากรณ์นี้คือว่าการสอนที่พระองค์ได้แสดงนะอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสอยู่ท่านโกณฑัญญะอัญญสมันโตโกณฑัญญะสวีรชังวีตมะลังธรรมจักขุอุทัปปฏิเนี่ยธรรมจักขุอันปราศจากทุนีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีท่านผู้มีอายุคือท่านโกณฑัญญะว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังเนี่ยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยว่าความธรรมะจสุของท่านธรรมะจสุคือว่าดวงตาเห็นธรรมของท่านโกณฑัญญะท่านเกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งดังเหล่านั้นทั้งหมดก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดา
ท่านเข้าใจอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งนะเนี่ยนี่ก็เป็นการเล่าประวัติของพระธรรมจักรว่าประวัติเตจะพระควตาธรรมจักรเองก็เมื่อธรรมจักรอันพระผู้มีพระเจ้าได้เป็นไปแล้วเราภูมิเทวดาก็ส่งเสียงให้มันลือลั่นนะภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตตวานะเมื่อเทวดาเหล่านั้นก็ส่งเสียงมาดูด้านว่านั้นจะคือธรรมไม่มีจะอื่น สู้ได้อันพระผู้มีพระเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ปายสิปัตนะมาถึงคหายวันกัมเมืองพราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้ก็หมายความว่าที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรเนี่ยเป็นเยี่ยมเป็นยอดเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะเราสมณะพราหมณ์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ได้พวกเทวดาอินพรหมย่อมแสดงธรรมนี้ไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แสดงธรรมนี้ได้นะเนี่ยเทวดาอินพระพุทธภูมิแล้วเหตุนั้นก็เทวดาชั้นจตุมหาราชิกาได้ฟังเสียงของเทวดาเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ได้บรรลือเสียงสาธุการเกิดก้องนะเรียกว่าภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุ่งเนี่ยนะว่าเทวดาชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงสาธุการของภูมิเทวดาพระภูมิเจ้าที่อะไรเนี่ยเทวดาที่อยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยอย่างลูกขาเทวดาอะไรที่อยู่ที่ได้ถ้าที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็บรรลือเสียงก้องหมายถึงว่าอนุโมทนาแหละพอเทวภูมิเทวดาได้สาธุการเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็สาธุการเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาสาธุการเทวดาชั้นตาบริงสาก็สาธุการต่อเนื่องกันไปเทวดาชั้นตาบริงสาสาธุการเทวดาชั้นยามาก็สาธุการต่อเนื่องกันไปเทวดาชั้นยามาสาธุการแล้วได้ยินไปถึงท่านดุสิตเทวดาชั้นดุสิตก็สาธุการเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงเทวดาชั้นยามาแล้วก็ได้สาธุการให้เสียงนั้นกระซ้อมไปถึงท่านเทวดาชั้นนิมมารดีนะเทวดาชั้นนิมมารดีก็สาธุการให้ไปถึงเทวดาชั้นปรนิมิตสัปดีเทวดาชั้นปรนิมิตสัปดีได้ยินเสียงเทวดาชั้นนิมมารดีสาธุการแล้วท่านก็สาธุการก้องไปถึงชั้นพรหมโลกนะท่านพรหมโลกว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าอันพระผู้มีพระภาคได้ทำให้เป็นไปแล้วคือพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแล้วนะที่ปาติสิปะนะมฤคทายวันใกล้เมืองพราสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครในโลกไม่สามารถให้เป็นไปได้ไม่สามารถแสดงไปละไม่สามารถแสดงได้นะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแสดงได้นี่นะในขณะหนึ่งคู่หนึ่งเท่านั้นเสียงก็ดังไปถึงพรหมโลกเนี่ยเราก็เลยมาขยายความเป็นพรหมปริสัชชาเทวามนุสสาเวสุ่งพรหมปริสัชชานังเทวานังสัทธังสุตตวาพรหมปโรหิตานะก็ไล่ถึงพรหม15ชั้นภูมิก็เป็นแล้วก็ขยายชั้นพรมออกมาเป็น16 15ชั้นนั่นน่ะก็ทั้งหมื่นโลกราชโลกธาตุได้วันไหวสะเทือนสะท้านลั่นไปทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสียหมดในลำดับนั้นแลพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนออิติหิทังอัญญสมันโตหมายว่าเพราะเห็นเน้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญะนี้นั่นเทวได้มีแล้วแก่ท่านโกณฑัญญะผู้มีอายุด้วยประการฉะนี้แลหมายความว่า
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมและท่านกุลัญญะได้มารู้ธรรมเนี่ยพระองค์ก็มีความมีพระทัยปลื้มปีตินะมีพระทัยปีติมีเกิดก็เลยเป็นแล้วก็มีพุทธโอทานว่าอัญญสิวัฏฐโพกุลทันโยอัญญสิวัฏฐโพกุลทันโยกุลัญญะรู้แล้วหนอกุลัญญะรู้แล้วหนอนะนี่แหละเราจึงเอามาเรามาปฏิบัตินี่ทำเรานี่เราจึงใช้คำว่าหนอแทนนะขวาย่างหนอใช้ย่างหนอหนอนี่มาจากศัพท์หนอนี่มาจากศัพท์มันเนี่ยวัฏฐะวัฏฐะตัวนี้หนอแบบมาจากวัฏฐะกุลัญญะอัญญาอัญญาสิวัฏฐโพโคทันโยอัญญาสิวัฏฐโพโคทันโยวัฏฐะแปลว่าหนอหนอแปลว่าเป็นจริงนะเป็นจริงขวาย่างหนอก็มันขวาย่างจริงซ้ายย่างหนอซ้ายย่างจริงเนี่ยพองหนอก็พองจริงยุบหนอยุบจริงเนี่ยคิดหนอก็มันคิดจริงเนี่ยทุกหนอก็ทุกจริงสุขหนอสุขจริงหนอแปลว่าเป็นจริงนะเป็นจริงมีอยู่จริงเราจึงใช้คำว่าหนอวัฏฐะแปลว่าหนอใช้คำว่าหนอในกรณีที่เราบัดบัดนะแล้วมีนามสร้างหนอเนี่ยมาจากศัพท์บาลีครับอันนี้จาวัฏฐสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยมาจากบทพิจารณาสังขารเนาะสังขารไม่เที่ยงหนอมันไม่เที่ยงจริงมันคนนั้นตายแล้วให้เราไปพิจารณาพระบางสกุลแล้วก็พิจารณาสังอันนี้จาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอใช้คำหนอใช้หนอจากคำว่าวัฏฐะนี่นะอาจิรังวัฏฐยังกโยกายนี้ไม่ทันหนอกายนี้ไม่นานหนอหมายถึงว่ากายนี้ของพระเถระรูปหนึ่งท่านป่วยหนักนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจังอาจิรังวัฏฐยังกโยกายนี้ไม่นานหนอปัณวิงอวิเศษสติจะนอนทับบนแผ่นดินจุดโทอาเปตาวิญญาณโนเมื่อปัจจาวิญญาณแล้วนี่ละถังวกาลิงขลังหาสาระประโยชน์ไม่ได้นี่เราก็ภาวนาก็เราใช้คำว่าวัฏฐะแล้วกันแปลว่าหนอนะเอาโหพุทโธพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งพระธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐยิ่งพระสงฆ์เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนและเข้าถึงธรรมอันยิ่งนี่เราก็มาประพฤติปฏิบัติภาวนานะทำความดีนี้ให้เกิดอานิสงส์เนี่ยอันนี้เรียกว่าอาจารย์เองก็ตามแต่เนาะพวกเราก็ตามแต่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมจักรหรอกยังไม่เข้าใจจนถึงบรรลุถึงธรรมเราก็พูดให้ดีสุดเท่าที่ดีได้นะเราก็อธิบายเท่าที่จะอธิบายได้แต่เรายังไม่เข้าถึงนะเข้าถึงอริยสัจสี่เลยเรายังดับตัณหาไม่ได้ยังละตัณหาไม่ได้ด้วยเรายังสละตัณหาไม่ได้เรายังมีความอะไรในตัณหาอยู่เรามีความรักมีความผูกพันในตัณหาอยู่นะนี่เรารู้จากเพียงแค่ไอ้อ่านได้ฟังแต่เรายังไม่เข้าถึงเรายังไม่ได้บรรลุถึงตัณหามันยังมีอยู่นะความอยากมันมีอยู่แต่เมื่อใดที่เราละตัณหาได้ปล่อยวางตัณหาได้สละคืนตัณหาได้ยังไม่มีส่วนเหลือนะนี่แหละจะเป็นเพื่อความดับทุกข์นะแต่เราจะละมันได้ไหมมีข้อปฏิบัติอยู่นะมักมีองค์8ก็คือการกำหนดเจริญสตินี่แหละมีความเพียรเจริญสติเพราะให้มันมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยตั้งอยู่ในฐานศีลว่าสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะดำเนินชีวิตชอบเนี่ยด้วยความเห็นชอบด้วยคนดำริชอบเนี่ยความเห็นชอบความรู้สึกชอบว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเป็นแค่รูปแค่นามที่อยู่ในขั้นที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เท่านั้นนี่เราเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เราพ้นทุกข์เป็นที่สุดได้นะนั้นเราได้ท่องธรรมจักรกันมาแล้วเนาะเราลองปฏิบัติธรรมจักรในตนดูสิ
ช้เวลาปฏิบัติสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาเนาะเอาทุกรูป
อิตังตานะกัมมังนิปานาปัจจายโหนตุโนนิจังอิตังสีลานิปานาปัจจายโหนตุโนนิจังอิตังภาวนานิปานาปัจจายโหนตุโนนิยังกินเจโกตารังกาตามพังกัมมังสัพเพหิอัมเมหิสุนันโตพนโตเยเตวาสมิงทานเนอาทิคาตาทิคายุคาเทสัตตาสุขิอัตตานังปานิหารันโตมาตาปิตาหุนโตทุกขาปะมุจจันโตสัมเมยาตาคาสุขิตาทุกขาปะมุจจันโตสัมเมอายาตาคาสุขิตาหุนโตปะมุจจันโตสัพเพปิสัสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตจันโตสัพเพนัคขาตาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุจจันโตขาปะมุจันโตสัพพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตปะมุจันโตสัพพสัมปติโยสามิจันโตโววันตามิพุนทางสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังคาโลโอปัญชาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมวันทามิกัมมันฐานังสัพพะเมวะโทสังทาเมพันเตวันทามิอารามิพันทาสีมังสัพพะเมวะขามาทามิพันเตวันทามิเจติยังสัมพังสัมพันธาเนสุทิฏฐาสาดิลาธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักการังรัมมาโลเกชัมปุทิเปรังกาทิเปสาดิลาธาตุโยเกสะโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโคติงจาตุราสีเสธัมมาขันเทสะเปสังปาทะเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาระขามาทามิพันเตมยากาตังพุญญังสามินาสามินากาตังพุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ
มนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์พร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญโยคีทุกท่านแม่ชีด้วยนะกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีปฏิบัติต่อตามที่ได้ตามฐานของเรานะอนุญาตใช้เสียงนะคะโยคีทุกท่านคะปิดหน้าต่างให้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บเบาะเก็บหนังสือให้เรียบร้อยนะคะลงไปปฏิบัติธรรมต่อนะคะที่ชั้นใต้ดินนะคะ